แยกออกตรงนั้นตรงผมต่อยงอทุกคนเลยเดี๋ยวไหมอยู่รถเดี๋ยวมานั่งงานนั่งนะโอเคอันนี้อะไรเบียร์อันนั้นเบียร์ไหมเปล่าแอลกอฮอล์นะกระป๋องเบียร์ถ่ายรูปไว้กระป๋องเบียร์เดี๋ยวก็เหมือนสื่อสารเราเบียร์อันนั้นเอาไหมเบียร์เอาไหมเอาเบียร์เอาไหมเอาเบียร์เอาไหมกระป๋องเบียร์ถ่ายรูปกระป๋องเบียร์ไม่รู้ใครเป็นพระสังฆาธิการเจ้าวาดที่วัดนี้ท่านเนาะเนี่ยจะปล่อยพระแล้วเลยนะเห็นไหมเบียร์เนี่ยกินทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเสียพร้อมพูดแต่เจ้าบ้านเขาแจ้งมาเนาะเขาเอือมมาแห่ละใครไปซื้ออันนี้ไปจะให้เขาร้องเรียนมาให้ไปสืบคือความนั้นแต่ท่านเจ้าวาดเนี่ยก็ที่แน่ก่อนผมไม่รู้ยาวยังไงน้องมาปล่อยปากได้เลยว่าอย่างไรผู้ชมมีใครยังจะพอจำข่าวนี้กันได้บ้างไหมคะสำหรับพระครูหมูกระทะที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดดังค่ะแล้วก็เหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยถูกจับคาวงเลยค่ะขณะที่กำลังปาร์ตี้เบียร์แล้วก็กำลังชั้นหมูกระทะหน้าองค์พระประธานเลยนะคะร่วมกับเจ้าอาวาสอีกหลายๆวัดค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ยอมนะคะเหมือนว่ายอมสึกลาผ้าเหลืองไปเมื่อสักประมาณ3ปีก่อนแต่แล้วค่ะผู้ชมตอนนี้กลับมาบวชใหม่แล้วนะคะเมื่อวานนี้มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้บวชให้แล้วก็ยังมีอีก 2-3 ท่านที่กลับมาบวชก่อนหน้านั้นแล้วแบบเงียบๆค่ะแน่นอนค่ะว่าคณะกรรมการสงฆ์แล้วก็คารวะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าสามารถกลับมาบวชใหม่ได้เพราะว่าไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าจะถูกใจคนต่อต้านคัดค้านหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะผู้ชมคะอย่างที่บอกค่ะจากกรณีก่อนหน้านี้ในโลกโซเชียลแล้วก็สื่อต่างๆเนี่ยพากันวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของพระสงฆ์ที่มีการตั้งวงจัดปาร์ตี้กินหมูกระทะแล้วก็ดื่มเบียร์นะคะอยู่ในวิหารหน้าองค์พระประธานวัดชื่อดังกลางเมืองเชียงใหม่เลยค่ะเมื่อวันที่29สิงหาคม2564ที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อประมาณ3ปีก่อนค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ด้วยนะคะก็เลยมีพระสงฆ์ร่วมวงกัน7รูปด้วยกันค่ะมีคารวะชายอยู่2คนพร้อมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีหมูกระทะด้วยแล้วก็อาหารต่างๆในตอนนั้นเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะคะเป็นสน.ภูพิงค์ราชนิเวศก็เข้าไปตรวจสอบจับกุมค่ะก็แน่นอนค่ะว่ามีการตั้งข้อหากันไปนะคะเป็นการร่วมกันชุมนุมมั่วสุมหรือว่าทำกิจกรรมณที่ใดๆในสถานที่แออัดหรือสถานที่อื่นในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เหมือนว่าตอนนั้นก็โดนเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พรกฉุกเฉินมีของกลางเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นกระป๋องเบียร์ที่เปิดแล้ว5กระป๋องค่ะแล้วก็มีที่ยังไม่ได้เปิดอีก3กระป๋องนะคะรวมถึงไวน์อีก3ขวดด้วยกันรวมถึงโอ้โหเรียกได้ว่าก็มีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดที่มีการค้นเจอนะคะแล้วก็ที่ยังแบบไม่ได้เจออีกมากมายก็ไม่รู้ว่าเปิดกันไปกี่ขวดกี่กระป๋องแล้วเหมือนกันกระทั่งต่อมาค่ะวันที่30สิงหาคม2564เจ้าอาวาสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีการพากันไปสึกนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวทั้งหมดเนี่ยส่งฟ้องศาลในความผิดพรบควบคุมโรคแล้วก็พรกสถานการณ์ฉุกเฉินศาลเองเนี่ยก็พิจารณาลงโทษจำเลยทั้งหมดเลยในฐานตามความผิดนะคะก็จะเป็นพรกเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินในตอนนั้นก็ให้เสียค่าปรับกันไปอ่ะคนละ 1,000 บาทจำคุก15วันแต่โทษจำคุกเนี่ยก็ให้รอลงอาญา1ปีนะคะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของจำเลยที่1ถึง4ก็ยังถูกลงโทษนะคะในข้อหามั่วสุมดื่มสุราในศาสนสถานก็มีการให้เสียค่าปรับอยู่ที่คนละ 2,500 บาทซึ่งหลังจากชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมดเนี่ยก็ได้รับการปล่อยตัวทันทีนะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้นำพระทั้งหมดเนี่ยไปลาสิกขาที่วัดอุปคุตตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ประกอบกับพระครูในระดับเจ้าอาวาสวัดต่างๆในเชียงใหม่ถึง4รูป
พระลูกวัดอีก3รูปค่ะก็มีการแจ้งลาสิกขาแล้วก็มีการสละสมณเพศกับทางเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วซึ่งทั้งหมดค่ะก็มีการสวมชุดขาวแล้วก็ลงนามในหนังสือแจ้งการลาสิกขาสละสมณเพศด้วยความสมัครใจนะคะก็คือตอนนั้นก็เรียกได้ว่าลาสิกขากันไปหมดแล้วล่ะค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของผู้สื่อข่าวก็มีการไปสอบถามข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดเชียงใหม่ว่าพระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสวัดที่เคยเป็นข่าวโด่งดังเมื่อ3ปีก่อนที่มีการไปกินหมูกระทะดื่มสุราอะไรกันในวัดเนี่ยกรณีนี้เนี่ยคือยังไงกันแน่นะคะก็มีการดื่มเหล้าต่อหน้าพระประธานคือมันเป็นข่าวที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์และเป็นเรื่องอื้อฉาวมากๆในวงการสงฆ์นะคะแล้วก็เลยไปถามว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านนั้นน่ะได้กลับมาบวชอีกครั้งเป็นเรื่องจริงหรือไม่ที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดนะคะแล้วแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีอดีตพระที่ร่วมปาร์ตี้วงหมูกระทะก็กลับมาบวชอีกครั้งแล้วประมาณสัก 2-3 รูปโดยได้ไปเป็นพระเหมือนเป็นประจำเป็นพระลูกวัดนะคะมีบางคนก็สึกไปแล้วไม่กลับมาก็มีและญาติโยมในครั้งนั้นเนี่ยก็เหมือนร่วมกันอุปถัมภ์นะคะมีการหางานให้มีคนบ้างก็ให้ไปเป็นคนขับรถไปเป็นผู้จัดการร้านอาหารสาเหตุของการกลับมาบวชใหม่ครั้งนั้นเนี่ยคือเนื่องจากว่าเป็นความผิดเหมือนเป็นความผิดเป็นปาจิตตีนะคะความผิดไม่ร้ายแรงแต่สังคมโลกติเตียนแหละในตอนนั้นนะคะเพื่ออยากจะต้องการให้กระแสมันลดลงก็เลยยอมสึกออกไปเองนะคะด้วยความสมัครใจก็อยากจะให้เรื่องมันเงียบไม่ได้ถูกจับสึกนะคะหรือว่าปาราชิกไม่ได้แบบเป็นอะไรแบบนั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสามารถกลับมาบวชใหม่ได้อีกครั้งไม่ผิดกฎระเบียบสงฆ์ก็ถือว่ากลับมาบวชเป็นเรื่องจริงค่ะก็อย่างที่บอกนะคะคือเขามองว่าการแบบนี้การทำแบบนี้ไม่ผิดกฎระเบียบสงฆ์นะแต่มันจะไม่ถูกใจใครหรือไม่นั้นเนี่ยหรือสังคมจะยอมรับหรือไม่นั้นอันนั้นก็อีกเรื่องนึงคือกลับมาบวชได้ถ้าเป็นแบบนี้การบวชใหม่ครั้งนี้คือได้กลับมาอุปสมบทเข้าสู่ร่มกาสาวพังอีกครั้งโดยที่มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ทำพิธีอุปสมบทให้ณวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะคะกระทั่งต่อมาค่ะทางด้านพระชั้นผู้ใหญ่ส่วนกลางเนี่ยเห็นถึงความสามารถของอดีตพระรูปนี้ก็เลยมีการมอบพระไตรแล้วก็มีการมอบหนังสือให้มาที่วัดที่เชียงใหม่เนี่ยให้ทำการบวชใหม่อีกครั้งหนึ่งทางวัดก็เลยทำตามคำสั่งค่ะบวชให้เหมือนกับพระรูปอื่นที่กลับมาบวชใหม่เลยอะทางด้านของชาวบ้านที่ได้รับทราบเรื่องราวดังกล่าวค่ะแน่นอนก็ว่าไม่พอใจรู้สึกว่าไม่พอใจกับการที่พระรูปนี้กลับมาบวชใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเป็นพระที่เคยมีเรื่องมีราวมาก่อนนะที่เคยมีประวัติปาร์ตี้หมู่คณะต่างๆนานาชาวบ้านก็เลยพากันวิพากษ์วิจารณ์นะคะบางก็ยกมือท่วมศีรษะนะคะแล้วก็บอกสาธุอีกบางคนเนี่ยเห็นว่าท่านเองเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรนะก็ไม่ได้ถูกจับสึกนี่ท่านเหมือนสึกไปเองนะตอนนั้นนะคะก็สามารถกลับมาบวชใหม่ได้บางคนก็บอกว่าเอาจริงเรื่องนี้ก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งเป็นเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าอะหลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาออกไปก็แน่นอนว่า 2-3 รูปเนี่ยกลับมาละพระที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยก็กลับมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เบียร์ก่อนต่อมาตรงผมตายน้องทุกคนเลยเบียร์ไหมอยู่รถเบียร์มานั่งไงนั่งนะโอเคอันนี้อะไรเบียร์เบียร์อันนั้นเบียร์ไหมเปล่าแอลกอฮอล์นะกระป๋องเบียร์ถ่ายรูปไว้กระป๋องเบียร์เก็บเก็บไว้ก็เหมือนสื่อสารเดี๋ยวเอาเบียร์อันนั้นเอาไหมเบียร์เอาไหมเอาเบียร์ไหมกระป๋องเบียร์ถ่ายรูปกระป๋องเบียร์ไม่รู้ใครเป็นพระสังฆาธิการเจ้าวาดที่วัดนี้ท่านเนาะเนี่ยเป็นหน่วยพระแล้วเลยเนี่ยเห็นไหมเบียร์เนี่ยกินทั้งหมดเนี่ยนะเนี่ยเสือพร้อมรู้สถานะเจ้าบ้านเขาแจ้งมาเนาะเขาเอือมระแอแล้วใครไปซื้ออันนี้ไปจะให้เขาร้องเรียนมาให้ไปสืบด้วยซ้ำกันแต่ท่านเจ้าบ้านเนี่ยก็ที่แน่ก่อนดูไม่รู้จะเอายังไงน้องมาปล่อยปากได้เลยว่าอย่างเงี้ยไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ